สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่เข้ามาฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเทพระวจนะลงไปในหัวใจของพี่น้องหนังสืออิสยาห์บทที่55ข้อ10ถึง11บอกว่าเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกและทำให้บังเกิดผลและแตกหน่อทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราก็คือคำของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของเราจะไม่กลับไปสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นพี่น้องครับผมเชื่อว่าวันนี้พระคำจะเข้าไปในใจของพี่น้องแล้วมันจะเกิดผลทำให้พี่น้องเป็นผู้ที่ใช้การได้เกิดผลมีพระพรมีกำลังมีสติปัญญาและมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าฟังคำสอนดีๆนะครับและนำไปปฏิบัติครับขอบคุณครับทุกคนสบายดีไหมครับสบายดีนะครับเตรียมพร้อมอย่างที่จะฟังพระคำพระเจ้าครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่มีฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าวันนี้เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเข้ามาทำงานในชีวิตของเราและมาลบล้างสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจผิดหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผิดในชีวิตของเราออกไปขอพระเจ้าเมตตาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์เจ้าให้เกิดความเข้าใจเราจะเกิดแสงสว่างเข้ามาในจิตใจของเราที่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับผมได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเกียรติของพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the honor of God เรื่องเกียรติของพระเจ้าท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติพระองค์เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งนั้นที่จริงอยากจะท้าทายพี่น้องว่าลองไปดูดอกไม้ดอกกุหลาบลองดูธรรมชาติสิครับแม้แต่ผมไปที่อริโซนาเห็นต้นแคคตัสนะฮะต้นกระบองเพชรเนี่ยผมยังอัศจรรย์ใจเลยว่าไอ้ต้นกระบองเพชรเนี่ยมันเก็บน้ำได้ยังไงตอนฤดูร้อนคือไม่มีฝนตกเลยแล้วเก็บน้ำข้างในได้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้มันจะต้องมีผู้ออกแบบผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแน่ๆเลยจริงไหมครับเวลาที่ดูร่างกายของมนุษย์ในฐานะที่เป็นนายแพทย์เนี่ยผมยิ่งคิดถึงการทำงานของสมองการทำงานของปอดการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายก็ยิ่งมีความมั่นใจ 100% ว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ออกแบบเราขึ้นมาไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริงไหมครับนั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการและนับถือนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งปวงและพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติยศดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจเรื่องเกียรติยศของพระเจ้าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำสอนนั้นอยากจะหนุนใจให้ไปเอาซีดีหรือ MP3 มาฟังนะครับโบสถ์ของเราแจกซีดีฟรีอันท่านสามารถสั่งได้เอามาฟังได้เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติอย่างไรอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้เป็นคนที่รักพระคำของพระเจ้าจริงๆแล้วก็ตั้งใจฟังพระคำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยอย่าเสียเวลาบนรถอยู่กับบ้านเปิดซีดีฟังเวลาทานข้าวไปก็ถ้าไม่ได้คุยกับญาติของเราหรืออะไรก็ฟังซีดีไปด้วยฟังคำสอนอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมอยากจะสอนว่าเราจะให้เกียรติคนอื่นอย่างไรไม่ใช่เราควรจะแค่ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติเท่านั้นเองแต่เราควรที่จะให้เกียรติคนอื่นๆด้วยแต่ผมจะขอพูดพื้นฐานนิดหน่อยก่อนว่าถ้าเราอยากจะให้เกียรติพระเจ้าใครอยากจะให้เกียรติพระเจ้าบ้างผมอยากให้เกียรติพระเจ้าพระคัมภีร์บอกชัดเจนบอกว่าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราที่จริงแล้วเกียรติที่มาจากพระเจ้านั้นดีที่สุดเพราะมนุษย์ก็แย่งไปไม่ได้แล้วเป็นเกียรติที่มั่นคงถาวรจริงไหมครับถ้าเราพยายามจะไปขอเกียรติจากมนุษย์มันอาจจะหมดไปได้วันหนึ่งพอเราหมดเงินลงเขาก็เลิกนับถือเราพอเราถูกถอดยศออกตำแหน่งไม่มีเขาก็เลิกไหว้เราเขาก็เลิกสู่ฮกเราแต่ถ้าเกียรติที่มาจากพระเจ้านั้นไม่ว่าเราจะอยู่สถานะใดพระเจ้ายังให้เกียรติเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ควรจะให้เกียรติพระเจ้าก่อนหลักการอันหนึ่งในการให้เกียรติพระเจ้าคือให้เกียรติมนุษย์คนอื่นๆพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะให้เกียรติกับมนุษย์คนอื่นเราก็ไม่ให้เกียรติพระเจ้าวิธีที่ให้เกียรติพระเจ้าอันหนึ่งก็คือให้เกียรติกับเพื่อนร่วมโลกนี้หรือมนุษย์คนอื่นๆพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากหลายตอนเลยนะครับหลายข้อในพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ16
ถ้าเราฟังแล้วเราจะเห็นภาพพจน์เลยว่าการที่เราทำอะไรกับคนอื่นนั้นพระเจ้าถือว่าเราทำกับพระองค์เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนของพระองค์หรือผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อเราทำอะไรต่อผู้รับใช้ของพระองค์หรือผู้แทนของพระองค์หรือลูกของพระองค์ใครเป็นลูกพระเจ้าบ้างในห้องนี้ใครก็ตามที่ทำอะไรกับท่านพระองค์ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเขากลั่นแกล้งท่านพระองค์ถือเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเขาทำดีกับท่านพระองค์ถือเป็นเรื่องส่วนตัวก็คือว่าเขาทำดีกับพระองค์ด้วยในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเรานี่พระเยซูพูดบอกถ้าผมเทศนาตอนนี้แล้วท่านฟังผมท่านก็ฟังพระเจ้าเพราะว่าผมเป็นผู้แทนพระเจ้ามาพูดเรื่องพระเจ้าให้ท่านฟังผู้ที่เกลียดชังท่านทั้งหลายก็เกลียดชังเราและผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังผู้ที่ทรงใช้เรามาพระบิดาใช้พระเยซูลงมาแล้วพระเยซูก็ทรงใช้พวกเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐและทำงานรับใช้พระเจ้าผู้ใดที่เกลียดพวกเราก็เทียบเท่ากับเกลียดพระเยซูและผู้ที่เกลียดพระเยซูก็เทียบเท่ากับเกลียดพระเจ้าแต่ทางตรงข้ามกันผู้ที่ให้เกียรติเราผู้ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนในห้องนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพระเยซูพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ปฏิบัติเรื่องนึงที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า delegation คำว่า delegation แปลว่ามอบหมายงานพระเจ้ามอบหมายงานให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ไปปฏิบัติพระเจ้ามอบหมายงานให้กับลูกของพระองค์ไปทำให้สำเร็จเวลาที่พระองค์มอบหมายงานก็คือคนคนนั้นเป็นผู้แทนของพระองค์จริงไหมครับสมมติว่าผมมอบหมายงานให้กับเลขาผมให้มาคุยกับท่านเลขาคนนั้นก็เป็นตัวแทนผมถ้าท่านทำไม่ดีต่อเลขาผมท่านก็ทำไม่ดีกับผมนั่นเองเพราะเขาเป็นตัวแทนเหมือนกันถ้าประเทศไทยส่งทูตมาที่อเมริกาถ้าสมมติว่าคนในประเทศอเมริกาทำไม่ดีกับทูตไทยเขาก็ดูหมิ่นประเทศไทยโดยบังเอิญและดูหมิ่นคนไทยและกษัตริย์ของคนไทยและรัฐบาลไทยเพราะว่าทูตคนนั้นเป็นตัวแทนของคนไทยที่นี่จริงไหมครับเหมือนกันพระคัมภีร์เรียกคริสเตียนทุกคนว่าเป็นทูตของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่า we are the ambassador of God เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้และเมื่อใครก็ตามที่ให้เกียรติพวกเราหรือเราให้เกียรติกันและกันนั่นเทียบเท่ากับการให้เกียรติพระเจ้ามีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าซาโลซาโลนี่เป็นชาวยิวแต่ตอนแรกนั้นไม่เชื่อพระเยซูแล้วพอเขาได้ยินเรื่องพระเยซูเขาเกลียดคริสเตียนมากเขาจับคริสเตียนไปเข้าคุกเขาจับคริสเตียนมาฆ่ามาตีมากดขี่ข่มเหงแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสในหนังสือกิจการนั้นก็มีแสงสว่างลงมาแรงกล้าเลยซาโลก็ล้มลงบนดินด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็พูดกับซาโลบอกว่าซาโลเอ๋ยซาโลเอ๋ยทำไมเจ้าถึงข่มเหงเราสังเกตไหมพระเยซูไม่เคยคุยกับซาโลเลยไม่เคยเจอหน้าซาโลชวนตัวต่อตัวซาโลไม่เคยข่มเหงพระเยซูโดยตรงแต่ซาโลข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าซาโลข่มเหงลูกของพระเจ้าเวลาที่พระเยซูมาปรากฏกับซาโลพระเยซูบอกทำไมเจ้าถึงข่มเหงเราแสดงว่าพระเยซูถือว่าการที่พวกคนเหล่านั้นคือซาโลกับลูกน้องของเขาข่มเหงคริสเตียนนั้นก็เท่ากับข่มเหงพระองค์เองพระองค์ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคันนี้ระหว่างซาโลกับพระองค์เมื่อเขาข่มเหงลูกของพระเจ้าพระองค์ถือว่าเจ้ามาข่มเหงเราด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์โมเสสกับแอรอนนั้นพยายามนำชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เข้าไปในดินแดนถุนทุรกันดารและจะเข้าไปในดินแดนคานาอันนะครับจะเข้าไปในดินแดนคานาอันขณะที่เดินทางไปนั้นคนอิสราเอลก็ด่าบ่นต่อว่าพูดจาถากถางโมเสสพอพระเจ้ามาปรากฏกับชาวอิสราเอลพระเจ้าบอกทำไมพวกเจ้าถึงบ่นต่อว่าเราพวกชาวอิสราเอลคงตกใจบอกอ้าวไม่เคยต่อว่าพระเจ้าเลยนะเนี่ยพวกเราไม่มีเรื่องกับพระองค์นะพระองค์ดีแต่เรามีเรื่องกับโมเสสเราไม่ชอบหน้าโมเสสผมอยากจะถามว่าใครเป็นคนส่งโมเสสไปทำงานให้กับพระองค์นำชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าใครเป็นคนเจอโมเสสให้ทำงานให้กับพระองค์พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเขาด่าโมเสสเมื่อเขานินทาโมเสสหรือไม่เขาบ่นใส่โมเสสมันก็เท่ากับเขาบ่นใส่ต่อหน้าพระเจ้าจริงไหมครับฉะนั้นหลักการนี้อยู่ในพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลย
ผู้ใดที่ปฏิเสธหรือต่อต้านคนของพระเจ้าเขาก็ปฏิเสธพระเจ้านั่นเองผู้ที่ให้เกียรติคนของพระเจ้าเขาก็ให้เกียรติพระเจ้านั่นเองดังนั้นในคริสตจักรนั้นในการปฏิบัตินั้นเราต้องให้เกียรติกันและกันเราจะต้องเคารพกันและกันเวลาที่ผมเคารพพี่น้องและให้เกียรติพี่น้องผมก็ให้เกียรติและเคารพพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าพูดอย่างนี้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่เราปฏิบัติต่อกันและกันนั้นเทียบเท่ากับเราปฏิบัติต่อพระเจ้าโดยตรงนั่นเองในหนังสือมัทธิวบทที่25ข้อ40บอกว่าแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเราก็คือคริสเตียนทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจักรเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรต่อพี่น้องในคริสตจักรนั้นถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรแล้วว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่อาจจะเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาสูงอาจจะไม่มีเงินทองอยู่บ้านกระต๊อบอาจจะจ้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กินเงินเดือนน้อยไม่ว่าเขาจะต่ำต้อยในสายตาของมนุษย์อย่างไรก็ตามเมื่อเราปฏิบัติต่อคนอย่างนั้นเพียงไรพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยพระเจ้าพูดชัดเลยบอกว่าการกระทำของเราว่าเราจะพูดอะไรกระทำอะไรต่อคนคนอื่นซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเทียบเท่ากับเราทำต่อพระองค์ดังนั้นเองในคริสตจักรนั้นเราต้องให้เกียรติกันและกันอาเมนไหมครับเราต้องเห็นคุณค่าของกันและกันหลายครั้งผมเข้าใจความรู้สึกนะครับเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์หลายครั้งเราอาจจะเห็นผู้นำหรือผู้นักเทศหรือศิษยาภิบาลหรือคนในคริสตจักรที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยทำสิ่งต่างๆที่อาจจะเราไม่ค่อยเห็นด้วยหรือเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเขาหรือความคิดของเขาเราจะไม่เห็นด้วยหมดทุกเรื่องแต่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งการไม่เห็นด้วยหรือการที่เขาทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันขัดหูขัดตานั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะมีความเห็นต่างกับเรายังไงก็ตามหลักการก็คือว่าเราต้องให้เกียรติเขาเราต้องแยกประเด็นแยกประเด็นระหว่างว่าเราไม่เห็นด้วยกับเขาหรือเราไม่ตกลงปรงใจว่าสิ่งเขาทำนั้นถูกไหมก็จริงแต่เราต้องให้เกียรติกันและกัน no matter what เข้าใจจุดไหมครับไม่ว่าเขาจะทำยังไงเราต้องให้เกียรติเขานั่นเป็นหลักการของพระเจ้าคือเราให้เกียรติกันและกันหนังสือพระคัมภีร์ได้พูดสิ่งนี้ไว้ชัดเจนว่าการที่กระทำต่อผู้แทนของใครคนหนึ่งนั้นเท่ากับกระทำต่อคนคนนั้นด้วยโดยตรงผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่10ข้อ1ถึงข้อ4นี่เล่าเรื่องในพระคัมภีร์ให้ฟังมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกษัตริย์ดาวิดกับกษัตริย์ของคนอัมโมนอยู่มาภายหลังกษัตริย์แห่งคนอัมโมนก็สิ้นพระชนและฮานุนราชโอรสได้เสวยราชสมบัติแทนดาวิดตรัสว่าเราจะแสดงความเมตตาต่อฮานุนราชโอรสของนาฮาชดังที่บิดาของเขาแสดงความเมตตาต่อเราดาวิดจึงส่งข้าราชการของพระองค์ไปเล้าโลมท่านเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบิดาของท่านและข้าราชการของเดวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นกษัตริย์เดวิดได้ข่าวว่ากษัตริย์ของอัมโมนนั้นเสียชีวิตแต่ว่ากษัตริย์ของอัมโมนที่ชื่อนาฮาชเนี่ยเคยทำดีต่อดาวิดดาวิดนี่เป็นคนที่รักพระเจ้าถวายเกียรติให้กับพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าแล้วถวายเกียรติให้กับพระเจ้านั้นเป็นคนที่เห็นบุญคุณคนไม่ทำร้ายคนที่ทำดีต่อเขานอกจากนั้นยังเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นพอกษัตริย์ตายลูกขึ้นมาครองราชแทนกษัตริย์เดวิดมีความเคารพยำเกรงพ่อของเขาคือนาฮาชก็เลยส่งผู้แทนซึ่งมีเกียรติเป็นข้าราชบริพารนั้นนำของไปถวายให้กษัตริย์องค์ใหม่แล้วเพื่อไปเล้าโลมใจบอกอย่าเสียใจนะฉันเนี่ยมาเพื่อให้เกียรติคุณพ่อของเธอที่จริงแล้วหลักการก็คือว่าเวลาเราไปงานศพเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาแค่เสียใจร้องไห้เท่านั้นแต่การไปงานศพนั้นเพื่อไปให้เกียรติผู้ที่ตายแล้วกษัตริย์เดวิดต้องการให้เกียรติกษัตริย์นาฮาชก็เลยส่งของขวัญไปแล้วก็ไปพูดปลอบประโลมใจลูกชายคือราชโอรสที่ขึ้นมาครองราชใหม่แต่ดูสิเกิดขึ้นอะไรคนละกลุ่มมีความคิดไม่เหมือนกันเลยกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกษัตริย์เดวิดอยากให้เกียรติปรารถนาดีคิดในแง่ดีอยากทำดีด้วยคนที่เป็นคนที่มีเกียรติของพระเจ้านั้นปรารถนาดีกับคนอยากทำดีกับคนอยากจะให้เกียรติคน
แม้ว่าเป็นคนต่างชาติเวลาถ้าท่านเจอคนต่างชาติท่านควรจะให้เกียรติเขาด้วยไม่ใช่คุยเฉพาะคนไทยไม่ใช่คุยเฉพาะคนลาวเราเจอชาวต่างชาติเป็นฝรั่งหรือเป็นคนแขกหรือเป็นคนศรีลังกาเราควรจะให้เกียรติพวกเขาด้วยเราควรจะให้เกียรติคนทุกชาติทุกภาษาจริงไหมครับกษัตริย์เดวิดแม้ว่าเป็นชาวยิวก็ให้เกียรติชาวอัมโมนเขาเป็นคนดีกษัตริย์เดวิดรักพระเจ้าแต่ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรต่อมาข้อ3และข้อ4บอกว่าอย่างนี้ใน1ซามูเอลบทที่10ข้อ3และข้อ4แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่าพระองค์ดำริว่าดาวิดส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์เพราะนับถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั้นหรือดาวิดไม่ได้ส่งข้าราชการเพื่อมาตรวจเมืองและสอดแนมเพื่อจะคว่ำเมืองนี้เสียดอกหรือคนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงครับคนที่ไม่ให้เกียรติคิดในแง่ร้ายดูถูกคนมองคนในแง่ร้ายฮานูนจึงจับข้าราชการของดาวิดโกนเคราออกเสียครึ่งหนึ่งและตัดเครื่องแต่งกายของเขาออกเสียที่ตรงกลางสะโพกแล้วปล่อยตัวไปเห็นไหมครับว่ากษัตริย์คนนี้ฮานูนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีเกียรติยศเลยดูถูกกษัตริย์ดาวิดมองโลกในแง่ร้ายยังไม่พอยังทำเสียหายหายโกนหนวดครึ่งหนึ่งลองวาดมโนภาพสิผู้ชายเดินมาเนี่ยมีหนวดแค่ครึ่งหน้าอีกครึ่งหนึ่งอยู่อีกครึ่งหนึ่งถูกโกนออกไปยังไม่พอเดินมาเสื้อข้างหลังเปิดถูกตัดขาดออกแล้วก็เห็นก้นเดินอยู่มันน่าอับอายแค่ไหนกษัตริย์ฮานูนนี่ทำความอับอายขายหน้าให้กับผู้ทานของดาวิดมากเลยดูสิเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมข้าราชการพวกนี้เป็นตัวแทนของดาวิดเมื่อกษัตริย์ฮานูนทำร้ายต่อข้าราชการของดาวิดดาวิดถือว่าเขาทำร้ายดาวิดเองเขาถือเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคราวนี้เหมือนกันเรากับพระเจ้าถ้าเราทำร้ายผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าถือว่าเราทำร้ายพระองค์โดยตรงดูเกิดอะไรขึ้นในข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าแล้วไม่มีคนไปกราบทูลดาวิดให้ทรงทราบพระองค์ก็รับสั่งให้คนไปรับข้าราชการเหล่านั้นเพราะว่าเขาทั้งหลายได้รับความอับอายมากและกษัตริย์ตรัสว่าจงพักอยู่ที่เมืองเยริโคจนกว่าเคราของท่านทั้งหลายจะขึ้นแล้วค่อยจึงย้อนกลับมากษัตริย์ดาวิดนี่เป็นกษัตริย์ที่ให้เกียรติคนพระองค์รู้ว่าผู้ชายเหล่านี้ข้าราชการเหล่านี้คงจะอายขายหน้ามากเลยเดินเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มมีหนวดครึ่งหน้าเอางี้ละกันอยู่ที่เยริโคไปก่อนละกันอย่าเพิ่งกลับมาอยู่ไปก่อนเมื่อไหร่หนวดยาวมาเป็นปกติแล้วค่อยกลับเข้ามาในเมืองกษัตริย์ดาวิดนี่เป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นขายหน้าไม่อยากฉีกหน้าคนอื่นอยากจะให้เกียรติคนควรที่เราจะเป็นคนอย่างนั้นไหมครับสังเกตไหมครับว่าในพระคัมภีร์มีคน2ประเภทอยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับผมและผมเลือกประเภทที่1คนประเภทที่1ก็คือว่าคนเป็นแบบกษัตริย์เดวิดคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า a man after God's own heartเป็นคนที่หัวใจแสวงหาอยากเป็นเหมือนพระเจ้าอยากจะเอาใจพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าคนประเภทนี้จะให้เกียรติคนอื่นจิตใจกว้างขวางพูดจาระวังคำพูดนั่นเป็นคนประเภทที่หนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์คนในประเภทในพระคัมภีร์ก็คือคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าดูถูกพระเจ้าใจแข็งกระด้างคนพวกนี้จะไม่ให้เขาให้เกียรติใครเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองโกงมันเข้าไปกินมันเข้าไปเอาเงินเข้าตัวเองคนอื่นจะเดือดร้อนก็ช่างหัวมันฉันไม่เกี่ยวฉันจะอยู่เพื่อตัวเองไม่เกรงกลัวพระเจ้าผมขอเลือกเป็นคนประเภทที่หนึ่งเกรงกลัวพระเจ้าให้เกียรติคนอื่นและอยู่เพื่อคนอื่นนะครับเราควรจะเป็นคนประเภทนั้นคืออยู่แบบเกรงกลัวพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ดาวิดเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับกษัตริย์ดาวิดโกรธมากกษัตริย์เดวิดส่งกองทัพเข้าไปถ้าอ่านต่อในข้อ6ถึงข้อ8เนี่ยส่งกองทัพเข้าไปเลยนะครับแล้วฝ่ายอัมโมนนี่ก็ไปจ้างชาวซีเรียมาโอ้โหเป็นหมื่นคนเลยนะฮะมาต่อสู้กับกองทัพของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดถือว่าเมื่อเจ้าทำลายข้าราชการของเราเจ้าทำลายเราด้วยเหมือนกันเราจะต้องสั่งสอนเจ้ากษัตริย์เดวิดส่งกองทัพเข้าไปปรากฏว่าพวกชาวซีเรียที่มาลบแทนพวกชาวอัมโมนตายหมดเกลี้ยงเลยปรากฏว่ามีคนตายเป็นหมื่นๆคนเลยผลร้ายได้เกิดขึ้นกับเมืองนั้นเพราะว่าคนในเมืองนั้นไม่ให้เกียรติผู้แทนของกษัตริย์ดาวิดผมอยากจะหนุนจิตชูใจนะครับว่าถ้าท่านอยากจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะอยากจะดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จจงให้เกียรติคนอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับอย่าดูถูกคนอย่าสบประมาทคน
อย่าดูหมิ่นคนอย่าพูดจากระแนะกระแหนว่าคนดูถูกคนอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านพูดดีท่านให้เกียรติคนชีวิตของท่านจะมีความสำเร็จแต่ถ้าท่านพูดไม่ดีท่านพูดจาดูถูกคนต่อว่าคนดูหมิ่นดูแคลนคนในที่สุดมันจะย้อนกลับมากษัตริย์ที่ชื่อฮานูนนี่เสียทหารไปเป็นหมื่นๆคนเลยตายหมดเลยเรียกว่าประเทศชาตินี่พังทลายเลยเพราะแค่ว่าไปโกนหนวดของคนไม่กี่คนแล้วไปตัดกางเกงของคนไม่กี่คนออกเพื่อที่จะดูหมิ่นคนของพระเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชีวิตผมจริงๆคือว่าตอนผมย้ายมาเซียทุ่งใหม่ๆนี่เล่าเรื่องให้ฟังตอนย้ายมาใหม่ๆเนี่ยผมจบแล้วเป็นหมอผ่าตัดสมองแล้วผมอยู่ที่เมืองจันเนี่ยผ่าตัดกะโหลกคนเยอะมากเลยมีคนถูกปืนยิงเข้ากะโหลกมีคนไปประสบอุบัติเหตุล้มมอเตอร์ไซค์เรื่องผ่าตัดกะโหลกผมเนี่ยผมทำเร็วมากผมคล่องมากเพราะผมผ่านมาเยอะแล้วแต่พอผมมาประเทศอเมริกาใหม่ๆผมก็ต้องมาเริ่มเป็นนักเรียนใหม่จำได้เลยว่าตอนที่เริ่มมาเป็นนักเรียนใหม่ๆเนี่ยไปช่วยหมอคนหนึ่งซึ่งผมยังจำชื่อเขาได้เลยเขาชื่อทิมสตีชเขาเป็นชีฟเรสซิเดนต์เป็นหัวหน้าพวกหมอประจำบ้านเขายังผ่าตัดเปิดกะโหลกพวกคนที่ถูกปืนยิงเข้าสมองไม่เป็นแล้วเพราะเอิญวันนั้นเขาเกณฑ์ให้ผมเนี่ยไปช่วยเขาเขาอายุเท่าผมที่จริงแล้วแต่ที่อเมริกานี่เวลาฝึกผ่าตัดสมองใช้เวลา 7-8 ปีแล้วเขาจะอายุมากขึ้นแล้วผมไปยืนช่วยเขานี่นะครับผมมีทางเลือกได้2ทางประการที่1คือดูถูกผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้โหนี่เป็นเรสซิเดนต์ปี7แล้วทำมาต้อง7ปียังเปิดกะโหลกผ่าตัดคนถูกปืนยิงไม่เป็นเลยแล้วก็ผมก็สามารถพูดดูถูกเขาได้ผมสามารถที่จะบอกว่าโอ้โหไม่เอาไหนเลยหมออเมริกันนี่ทำผ่าตัดก็ไม่เก่งช้าช้าไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่เลือกทางนั้นผมจำได้เลยตอนนั้นเป็นเดือนกรกฎาคมของปี1985ผมเพิ่งย้ายมาอเมริกาใหม่ๆพอผมเข้าไปช่วยผ่าตัดผมให้เกียรติเขาทุกอย่างไม่พูดดูถูกเขาช่วยเขาทุกอย่างเลยยังหนุนใจเขาด้วยอะไรๆผมไม่ดูถูกผู้ชายคนนี้แม้แต่นิดเดียวให้เกียรติเขาทุกอย่างเพราะเขาเป็นเจ้านายผมโดยตำแหน่งแล้วเขาเป็นเจ้านายผมเพราะผมเพิ่งย้ายมาประเทศอเมริกาใหม่ๆท่านรู้ไหมหลังจากวันนั้นผู้ชายคนนี้ขึ้นไปบอกเจ้านายใหญ่ดร.วินซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของแผนกผ่าตัดสมองทั่วใน University of Washington บอกว่าผมชอบหมอคนนี้มากเลยมาถึงไม่เคยดูถูกกลับมาช่วยด้วยแล้วก็ยื่นมือยื่นไม้ช่วยทุกอย่างเลยเจ้านายเรียกผมขึ้นไปเลยบอกว่าเราชอบเจ้ามากต่อไปนี้มีอะไรเดี๋ยวจะช่วยทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีหมอฝรั่งคนไหนแตะผมได้เลยเจ้านายผมป้องกันผมทุกเรื่องเลยเพราะผมเพิ่งย้ายใหม่ๆพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเห็นไหมครับถ้าเราให้เกียรติลูกน้องของเจ้านายเจ้านายรับรู้เจ้านายรักเราเวลาท่านไปทำงานที่ไหนเหมือนกันอย่าไปพูดจาดูหมิ่นดูถูกพวกเลขาอย่าไปพูดจาดูหมิ่นดูถูกคนที่เป็นลูกน้องในบริษัทให้เกียรติทุกคนเหมือนกันหมดจะเป็นเลขาจะเป็นคนกวาดพื้นจะเป็นพันโลงหรืออะไรอย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนให้เกียรติทุกคนเหมือนกันหมดและท่านคอยดูสิครับว่าท่านจะเจริญในชีวิตไหมผมรับรองได้เลยว่าชีวิตท่านจะเจริญขึ้นเพราะเมื่อท่านให้เกียรติคนพระเจ้าจะให้เกียรติท่านจริงไหมครับอย่าทำเหมือนกษัตริย์ฮานูนนะครับแต่ทำเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เราให้เกียรติคนอื่นเราก็เปรียบเทียบกับให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกันหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นเราอาจจะรู้สึกรำคาญผู้นำบางคนในคริสตจักรก็ทำตัวบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะทำสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่อยากจะหนุนใจนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนนั้นเราต้องให้เกียรติหมดไม่ว่าเขาจะมาจากนิกายไหนมาจากโบสถ์ไหนมาจากนักเทศมาจากกลุ่มไหนก็ตามเราต้องให้เกียรตินักเทศทุกคนหรือผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนให้เกียรติสบทุกคนให้เกียรติผู้แทนของพระเจ้าทุกคนอาเมนไหมครับเราควรจะสร้างนิสัยเราเป็นแบบนั้นให้เกียรติคนของพระเจ้าแล้วเทียบเท่ากับเราให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกันนั้นวิธีที่ให้เกียรติพระเจ้าคือให้เกียรติมนุษย์คนอื่นจริงไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมันบทที่13ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นโรมัน 13:7 ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อน Give everyone what you owe him if you owe taxes pay taxes if revenue then revenuesIf respect, then respect. If honor, then honor. เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้แก่คนทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับส่วยอากรควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นภาษี
ควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นเกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเป็นหนี้ใครติดเงินใครอย่าโกงใช้หนี้ซะเราควรจะไปหาเจ้าหนี้ของเราแล้วบอกว่าวันนี้มี5บาทติดอยู่100บาทขอใช้5บาทก่อนได้ไหมยังน้อยต้องใช้หนี้นะครับต้องใช้หนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้เยอะแค่ไหนเราต้องค่อยๆใช้พระเจ้าบอกว่าอย่าโกงหนี้นอกจากนั้นพระเจ้ายังบอกว่าใครสมควรได้รับเกียรติเราควรจะให้เกียรติจริงไหมครับใครสมควรได้รับการเคารพเราควรจะให้ความเคารพจริงไหมครับคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วคนไหนล่ะควรจะได้รับเกียรติคนไหนล่ะในสังคมที่ควรจะได้รับเกียรติเคยคิดอย่างนี้ไหมเอ๊ะแค่คุณครูหรือเปล่าหรือครูใหญ่หรือว่าสบในคริสตจักรหรือว่าเจ้านายที่ทำงานเอ๊ะใครล่ะควรจะได้รับเกียรติผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟัง1เปโตรบทที่2ข้อ17บอกว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่กษัตริย์เราต้องให้เกียรติกับใครครับทุกคนต้องเป็นคริสเตียนไหมไม่ต้องเป็นไม่ว่ามนุษย์คนนั้นเขาจะเป็นใครชาติไหนศาสนาใดพูดภาษาใดมีฐานะอย่างไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กจะอายุเท่าไหร่ก็ตามให้เกียรติทุกคนพระคัมภีร์สั่งบอกว่าต้องให้เกียรติทุกคนเขาจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าก็ให้เกียรติเขาจริงไหมครับอย่าไปพูดจาดูถูกศาสนาเขาอย่าไปพูดจาดูหมิ่นว่าเขาเราต้องให้เกียรติทุกคนนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเมื่อเขาไม่ยังไงครับสามีต้องให้เกียรติภรรยาอย่าเรียกภรรยาว่าแม่แรงถึงอย่าเรียกภรรยาว่าอีนั่นอีนี่ไอ้นู่นไอ้นี่จริงไหมครับแม่แก่มาแล้วอย่าดูหมิ่นดูถูกภรรยาตัวเองต้องให้เกียรติภรรยาต้องเรียกว่าที่รักฮันนี่ใช่ไหมครับแม้เธอสวยจังเลยฮันนี่ที่รักต้องเรียกภรรยาดีๆภรรยาก็ต้องให้เกียรติสามีอย่าเรียกสามีว่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำได้ไหมตอนที่ซาร่าเรียกอับราฮัมเรียกว่าอะไรครับเรียกอับราฮัมว่านายเรียกอับราฮัมว่าโลดในภาษาอังกฤษบอกนายพ่อแม่ลูกก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่ลูกควรจะให้เกียรติพ่อแม่ควรไหมที่พ่อแม่จะให้เกียรติลูกควรไม่ควรเรียกชื่อลูกเป็นชื่อสัตว์ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเรียกแล้วควรจะให้เกียรติกันและกันปฏิบัติให้เกียรติกันและกันเราต้องให้เกียรติกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราผู้นำให้เกียรติสมาชิกสมาชิกให้เกียรติผู้นำอาเมนไหมครับเราให้เกียรติแม้แต่คนแปลกหน้าที่มาคุยกับเราเขาอาจจะไม่มีตำแหน่งฐานะในสังคมอะไรแต่เราให้เกียรติเขาให้เกียรติทุกคนหมดเลยในโลกนี้นั่นคือคำสั่งของพระเจ้าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนเราควรจะเห็นความสำคัญของมนุษย์ทุกคนและให้เกียรติทุกคนเราจะต้องกระตุ้นใจเราอยู่ตลอดเวลาเราไปในที่ไหนก็ตามไปในสังคมไหนก็ตามเราจะต้องเห็นความสำคัญของเพื่อนมนุษย์เราจะต้องเห็นความสำคัญและคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนมีครั้งหนึ่งสบคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ในที่จอดรถในตึกนั้นแล้วพระเจ้าก็ถามสบนั้นบอกว่าเนี่ยเจ้ายืนอยู่ที่เนี่ยเจ้าเห็นอะไรบ้างสบคนนั้นก็บอกว่าเห็นรถต้องหลายคันเห็นตึกอยู่ตรงนั้นเห็นเสาไฟฟ้าเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาพระเจ้าบอกเห็นแค่นั้นน่ะเหรอแล้วพระเจ้าก็พูดกลับไปกับสบคนนั้นบอกว่าแต่เราเห็นมนุษย์ที่อยู่ในรถเราเห็นมนุษย์ที่อยู่ในตึกสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่รถราคาแพงๆไม่ใช่ตึกราคาแพงๆบ้านใหญ่ๆที่มีหินอ่อนสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้คือมนุษย์สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุต่างๆนั้นวันหนึ่งจะหมดไปวันหนึ่งจะถูกเผาไหม้ไปตึกต่างๆที่เคยอยู่วันนี้วันหนึ่งมันจะหมดไปอีก50ปีมันจะถูกถล่มทลายแล้วก็สร้างตึกใหม่ขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่ตลอดนิรันดร์กาลก็คือมนุษย์มนุษย์นั้นวิญญาณจะไม่ตายหายไปไหนหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณนั้นจะไปอยู่ที่สวรรค์หรือนรกวิญญาณของมนุษย์จะอยู่นิรันดร์กาลและมนุษย์นั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านรู้ไหมพระเยซูมาตายให้กับมนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้มาตายให้แค่เฉพาะคริสเตียนนะครับพระเยซูมาตายให้กับ
คนที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยคือมนุษย์คนบาปทุกคนในโลกนี้แต่คำถามคือว่าเขาจะรับการยกโทษบาปจากพระเยซูไหมพระเยซูตายให้กับมนุษย์ทุกคนพระเยซูตายให้กับชาวโลกทั้งโลกนี้เลยไม่ใช่แค่คนคนเดียวหรือแค่คนกลุ่มเดียวไม่ใช่เฉพาะแค่คนรวยไม่ใช่แค่เฉพาะคนมีการศึกษาไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มั่งมีแต่มนุษย์ทุกคนพระเจ้ารักหมดเพียงแต่ว่าเขาจะปฏิเสธพระเจ้าหรือยอมรับพระเจ้าเท่านั้นเองอาเมนไหมครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราจะต้องให้เกียรติทุกคนผมเคยเห็นนะครับบางทีมนุษย์ด้วยกันเนี่ยปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับเป็นสัตว์เลยเอามาจับเป็นทาสมาจิกหัวใช้มันเรียกด่าอะไรเงี้ยพูดจาเรียกลูกน้องเป็นเหมือนกับสัตว์เลยนะใช้จิกหัวดูถูกดูแคลนทุกอย่างนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าท่านมีคนที่รับใช้อยู่ในบ้านอาจจะซักเสื้อให้ท่านเก็บกวาดให้ท่านท่านก็ควรจะปฏิบัติกับเขาดีๆจำได้ว่าตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยผมมีน้องสองคนมาทำงานให้ผมคนหนึ่งชื่อทองใสแล้วมีน้องสาวเขาอีกคนผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่คนที่เลี้ยงจิกุเลี้ยงลูกสาวผมคนโตเนี่ยเขาชื่อทองใสเราเนี่ยปฏิบัติกับเขาให้เกียรติเขามากเลยจนกระทั่งเขากลับใจมาเชื่อพระเจ้าและในที่สุดน้องสาวก็มาเชื่อพระเจ้าแม่พี่น้องมาเชื่อพระเจ้าตอนหลังก็ย้ายกลับไปอยู่ที่อีสานนะครับถ้าเราให้เกียรติคนเขาจะมารู้จักพระเจ้าผ่านเราอาเมนไหมครับอันนี้เราจะมาดูต่อไปว่าเราจะให้เกียรติคนอย่างไรอีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะจบแล้วต่อคราวหน้านะครับเราจะให้เกียรติคนได้ยังไงพระคัมภีร์บอกว่ามีวิธีให้เกียรติคนอื่นนั้น4วิธีวันนี้เราจะเรียนวิธีที่1ก่อนแล้วต่อคราวหน้าผมอาจจะพูดไม่จบเพราะเห็นแก่เวลาว่าไม่อยากจะนานเกินไปวิธีที่1ก็คือเรื่องคำพูดการให้เกียรติด้วยคำพูดพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของท่านมันจะล้นออกมาที่ปากอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของท่านมันจะออกมาที่ปากเชื่อสิถ้าท่านนั่งกับใครคนหนึ่งเนี่ยแล้วฟังเขาพูดเป็นนานๆเนี่ยท่านจะรู้หมดเลยอะไรอยู่ในใจเขาเพราะว่าอะไรที่อยู่ในใจมันจะพูดออกมาที่ปากในที่สุดคนที่มีความขมขื่นในใจในที่สุดคำพูดออกมาจะเต็มไปด้วยความขมขื่นคนที่มีจิตใจอิจฉาริษยามันก็จะพูดออกมาเรื่องเต็มไปด้วยจิตอิจฉาริษยาคนที่มีจิตใจเกลียดชังมีความโกรธแค้นพูดออกมามันก็จะเต็มไปด้วยยาพิษคำพูดที่โกรธแค้นด่าสามีด่าภรรยาโกรธภรรยาผมบางทีมีสมาชิกมาโบสถ์ใหม่ๆนี่ครับเขายังเป็นคริสเตียนใหม่แล้วเขายังไม่เติบโตเนี่ยโอ้โหเวลาไปนั่งคุยกับเขานี่นะครับผมปวดหัวมากเลยฟังแต่เรื่องด่ากันแต่ผมก็เข้าใจว่าเขายังเป็นคริสเตียนใหม่ยังไม่เข้าใจแต่พอ10ปีให้หลังทีนี้เปลี่ยนไปเลยโอ้โหพูดดีไม่เคยด่าภรรยาหรือสามีอีกต่อไปเพราะว่าจิตใจเขาเปลี่ยนไปแล้วโดยพระคำและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งใดที่อยู่ในใจปากมันก็จะออกมาดังนั้นเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่ให้เกียรติคนมีจิตใจที่เห็นคุณค่าของคนมีจิตใจที่เห็นว่าคนนั้นสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าคำพูดเรามันก็จะออกมาแบบนั้นเพิ่งกลับไปเมืองไทยเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนหมอที่จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหมดนะครับคนหนึ่งก็อยู่โคราชอีกคนนึงมีก็โทรศัพท์ทางไกลกันแล้วก็คุยกันปรากฏว่าพอผมพูดกับพวกเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมเขาบอกแหมเดี๋ยวนี้มึงนี่พูดไพเราะมากเกินไปแล้วนะทำไมไม่มึงกูเหมือนสมัยก่อนขอโทษนะครับถ้าคนฟังซีดีนี่บอกว่าผมพูดจาหยาบนี่เรื่องจริงนะครับเขาบอกเลยบอกทำไมเดี๋ยวนี้มึงไม่พูดมึงกับฉันละอะไรเงี้ยเออผมก็พูดไม่ออกผมบอกว่ามันพูดไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้ผมเรียกคุณมึงไม่ได้แล้วผมเรียกตัวเองกูไม่ได้แล้วจริงๆเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมัยก่อนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมอสลืองอนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เลิกพูดไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราเห็นคุณค่าของคนเราก็ไม่อยากเรียกเขาว่ามึงเพราะมึงนี่มันดูถูกจริงไหมมันเป็นชั้นต่ำอ่ะแต่ว่าเราเริ่มเรียกเขาว่าคุณเรียกท่านใช่ไหมครับครับกับผมไม่ใช่แต่ครับผมว่าไงครับเราจะสุภาพมากขึ้นเราจะให้เกียรติคนมากขึ้นไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเรียกคนในสิ่งที่ผิดนะครับดังนั้นเองคำพูดนี้ส่อถึงใจถ้าเราให้เกียรติคนคำพูดเรามันจะออกมาวิธีพูดถึงคนคนนั้นเบื้องหลังเขาเวลาเขาไม่อยู่ที่ที่นั้นเราเรียกเขาว่าอะไรเบื้องหลังแม้สามีบางคนในเวลาอยู่ต่อหน้าภรรยาเป็นไงจ๊ะที่รักแต่พอรับหลังนี่โอ้ไอ้แก่นั่นน่ะผมเคยดูนะครับภาพยนตร์ไทยเนี่ยแม้พอต่อหน้าภรรยานี่อย่างงู้นอย่างงี้หูหวานพอไปเจอเพื่อนๆที่
กินเหล้าด้วยกันโอ้ไอ้แก่มันอย่างงู้นอย่างนี้เรียกภรรยาเป็นมันเลยแสดงว่าไม่ได้ให้เกียรติภรรยาจริงๆห้ามเด็ดขาดเราต้องให้เกียรติคำพูดต่อคนอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่เรียกคุณครูเราที่โรงเรียนไอ้แก่นั่นน่ะไอ้แก่ผมจำได้ตอนเด็กๆนั้นผมอยู่เรียนอัสสัมชัญนะครับโอ้โหตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนขนาดนี้เลยครับหาชื่อพ่อคุณครูมาเลยแล้วเวลาเรียกคุณครูนะเรียกพ่อเลยเรียกชื่อพ่อไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นนี้เขายังทำกันเหมือนนะเด็กรุ่นผมเนี่ยสมัยผมเด็กๆปี1960แล้วเรารุ่นนั้นอะแม่เราชอบเรียกหาชื่อพ่อเพื่อนมากเลยเวลาอยากจะด่าเวลาจะด่าเพื่อนเนี่ยนะต้องเรียกชื่อพ่อที่จริงไม่ถูกเลยเพราะเป็นการไปดูถูกพ่อเขาจริงไหมตอนอยู่อัสสัมชัญเนี่ยผมเรียกคุณครูชื่อพ่อเลยนะครับเดี๋ยวนี้กลับใจแล้วไม่กล้าแล้วครับเพราะมันไม่ให้เกียรติคนไม่ให้เกียรติคุณครูของเราแต่ท่านอาจจะบอกว่าก็ผมเป็นคริสเตียนแล้วก็ดิฉันเป็นคริสเตียนแล้วเดี๋ยวนี้พระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นคริสเตียนนี่มีอิสระเสรีภาพเรามีฟรีดอมมีอิสระเสรีภาพแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้อิสระเสรีภาพกับเราเพื่อเราไปทำในสิ่งที่ผิดอิสระเสรีภาพนั้นเพื่อเราไปทำสิ่งที่ถูกพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเนื่องจากคุณมีอิสระเสรีภาพคุณจะพูดอะไรก็ได้ถ้าท่านไปอยู่ในสวรรค์ถ้าเกิดวันนี้พระเจ้าให้เกียรติท่านลอยขึ้นไปอยู่ในสวรรค์อยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วไปเจอพวกทูตสวรรค์ไปเจออาจารย์เปาโลเอลีชาเอลียากษัตริย์เดวิดอยู่ที่สวรรค์ตอนนี้นะครับผมอยากถามว่าพวกเขามีอิสระภาพที่นั่นไหมมีใช่ไหมครับผมรับรองได้ว่าถ้าท่านไปอยู่ในสวรรค์ตอนนี้ลอยขึ้นไปนะครับไปอยู่ในสวรรค์ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยท่านจะพบเลยว่าไม่มีใครสักคนในสวรรค์ที่พูดจาดูหมิ่นดูแคลนกันและเกลียดกันทุกคนจะพูดจาเรียบร้อยให้เกียรติกันตลอดเวลาแม้ว่าเขามีอิสระภาพเขาสามารถมีอิสระภาพที่จะเข้าไปหาบัลลังก์ของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้จะไปคุยกับพระเยซูเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่พูดจาไม่ดีคนในสวรรค์คนของสวรรค์ต้องระวังคำพูดไม่ใช่พูดสิ่งที่ไม่ให้เกียรติคนในหนังสือพระคัมภีร์วิวรณ์พูดถึงผู้อวิโส24คนผู้อวิโส24คนนี้อยู่ในสวรรค์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีถ้าท่านเดินเข้าไปหาผู้อวิโสเหล่านี้24คนแล้วถามบอกเออเป็นไงผู้อวิโสกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นยังไงบ้างอ่ะรับรองเลยนะครับว่าผู้อาวุโสจะไม่ตอบแบบนี้บอกอ๋อไอ้แก่น่ะเหรอโอ้เดี๋ยวนี้เราชินแล้วไอ้พัสริอยู่ในห้องเนี้ยมันชินแล้วไอ้พัสริในห้องเนี้ยไอ้ฤทธิ์เดชอะไรการเจอพวกนี้มันชินแล้วเดี๋ยวนี้คนแก่นั่นนั่งอยู่บนบัลลังก์น่ะคนแก่นั่นน่ะผู้อาวุโสจะไม่เรียกพระเจ้าว่าคนแก่แต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้อาวุโสถอดมงกุฎออกโยนลงบนพื้นแล้วก็ล้มตัวลงบนดินและให้เกียรติพระเจ้าแม้ว่าเขาเจอพระเจ้ามาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปีแต่เขาไม่เคยลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าปัญหาของมนุษย์คืออย่างนี้ครับปัญหาของมนุษย์ตัวทดสอบที่แท้จริงว่าเราเป็นคนที่มีเกียรติในจิตใจของเราให้เกียรติคนหรือเปล่าคือเวลาถ้าเวลาเราเจอคนใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักนะครับในคริสตจักรหรือในที่ทำงานก็ตามแม้เราจะเกรงใจมากสวัสดีครับอะไรเงี้ยแม้พูดจาดีเพราะอะไรเพราะเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็ต้องมีมารยาทหน่อยทำท่าให้เกียรติแต่ปัญหาคืออย่างนี้พอรู้จักไปนานๆพอรู้จักไปนานๆเริ่มเห็นจุดอ่อนเริ่มเห็นความไม่ดีในชีวิตบ้างเพราะคนรู้จักนานๆก็เริ่มเห็นจุดอ่อนจริงไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เริ่มภาษาอังกฤษก็เรียกว่า take it for granted แปลว่าเริ่มชินแล้วไงเริ่มไม่ให้เกียรติแล้วเริ่มปฏิบัติต่อคนคนนั้นไม่ดีแล้วผมเห็นเยอะมากเลยแฟนกันเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยไอตอนที่เป็นแฟนเจอใหม่ๆเนี่ยโอ้โหหวานซึ้งเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งให้เกียรติเลื่อนเก้าอี้เข้าไปเชิญนั่งก่อนเปิดประตูให้พอแต่งงานไปได้ไม่กี่ปีเริ่มเคยชินแล้วไงครับพอเริ่มรู้จักกันนานๆเริ่มเห็นแล้วว่าจุดอ่อนของภรรยาเป็นยังไงเริ่มเห็นจุดอ่อนของสามีเป็นยังไงคราวนี้ไม่ให้เกียรติแล้วพอจะเดินเข้ารถปุ๊บปิดประตูกับหนีบมือเลยเคยลากเก้าอี้ให้นั่งเดี๋ยวนี้ภรรยาต้องลากเก้าอี้ให้ผู้ชายนั่งเลิกให้เกียรติภรรยาไปแล้วเพราะอะไรเพราะเคยชินเหมือนกันคนในโบสถ์เนี่ยเจอกันใหม่ๆมาโบสถ์เป็นสมาชิกใหม่ๆโอ้โหใครๆก็มาปนนปนแนวอยากคุยด้วยโอ้ให้เกียรติตักข้าวให้กินตักน้ำให้กินพอมาเป็นสมาชิกได้3ปีไม่เห็นหัวสักคนหายไปในหมดเนี่ยไม่มีใครโทรหาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครให้เกียรติแล้วไม่ได้ไม่ว่าจะรู้จักกันนานแค่ไหนไม่ว่าจะเห็นจุดอ่อนเยอะแค่ไหนเราก็ยังต้องให้เกียรติกันและกันอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านนี่ให้เกียรติคนจริงๆหรือเปล่า
นะครับจำได้ไหมพระเยซูเนี่ยตัวสำคัญเลยที่ทำให้คนเนี่ยเลิกให้เกียรติกันก็คือความเคยชินภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า familiarity ความเคยชินเมื่อเราเคยชินกับใครเป็นนานๆแล้วเราจะเริ่ม take it for granted ก็คือเริ่มที่จะไม่เห็นความสำคัญอีกต่อไปแล้วแล้วก็เลิกให้เกียรติกันและกันอย่าลืมนะครับไม่ใช่เวลาจะนานเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องให้เกียรติกันและกันพระเยซูเนี่ยตอนที่พระองค์กลับไปที่เมืองนาซาเรตพระเยซูโตขึ้นที่เมืองนาซาเรตใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆเลยคนก็เห็นว่าพระเยซูเติบโตมาในเมืองนั้นแล้วก็เป็นลูกของช่างไม้ชื่อโยเซฟเดินไปเดินมาเล่นกับเด็กๆอาจจะเล่นหนังติ๊กอะไรเงี้ยกับเด็กๆด้วยกันแถวนั้นพอพระเยซูโตขึ้นมาอายุ30พระองค์เป็นพระเจ้าแล้วพระองค์ทำหมายสำคัญกับอัศจรรย์แล้วแต่พอเดินก็เป็นเมืองนาซาเรตไม่มีใครนับถือพระเยซูเลยเพราะอะไรครับเพราะความเคยชินเพราะเขาเห็นพระเยซูมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเห็นลูกของเราโตขึ้นมาเราเห็นพี่น้องของเราโตขึ้นมาในโบสถ์แล้วเราเคยชินกับเขาแล้วเราไม่ให้เกียรติเขาไม่ได้เด็ดขาดเราต้องให้เกียรติกับทุกคนไม่ว่าเราจะรู้จักเขานานแค่ไหนก็ตามอาเมนไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องคำพูดอย่างนี้ในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ28นี่พระเจ้าพูดบอกว่าจงกล่าวแก่คนเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่พระราชบัญญัติห้ามไว้พูดง่ายว่าในยุคนั้นเนี่ยคนยิวเนี่ยดูถูกชาวต่างชาติเพราะเขาถือว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกทุกคนพูดสิครับเรียกเกี่ยวคำพูดใช่ไหมครับเรียกคนอื่นไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดหมายความว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนยิวไม่ใช่คนยิวเป็นคนแขกเป็นคนชาติไหนก็ตามคนหนึ่งคนใดในโลกนี้ไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือเป็นมลทินที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นคนสามัญธรรมดาใช้คำว่า common but God has shown me that I should not call any man or any woman common or unclean แปลว่าเวลาเราคบคนเราเข้าไปหาคนเนี่ยอย่ามองเขาเป็นเหมือนคนต่ำต้อยเป็นคนสามัญธรรมดาเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์แต่เราควรจะให้เกียรติเขาแล้วเราควรจะเห็นคุณค่าในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าก็ตามพระเจ้าบอกห้ามเรียกคนว่าเป็นสามัญธรรมดาเราต้องให้เกียรติคนอาเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสอนเรามีอยู่ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่23อาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐและอาจารย์เปาโลถูกจับไปขึ้นศาลต่อหน้าพวกชาวยิวและขณะที่ขึ้นศาลนั้นพวกชาวยิวก็โกรธอาจารย์เปาโลมากตบหน้าอาจารย์เปาโลเลยและคนที่สั่งให้ตบหน้าคือมหาปุโรหิตอาจารย์เปาโลโกรธเหมือนกันว่าคนคนนี้มาสั่งให้ตบหน้าเขาอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาข้าตามพระราชบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติอีกหรือเห็นไหมครับว่าอาจารย์เปาโลด่ามหาปุโรหิตบอกว่าเป็นเหมือนกับผนังที่ปะด้วยปูนขาวคือด่าเลยอาจารย์เปาโลด่าเพราะโกรธมากพระคัมภีร์พูดตอบบอกว่าและคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตด้วยมีคำเขียนไว้แล้วว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลยอาจารย์เปาโลกลับใจและขอโทษเพราะอาจารย์เปาโลไปเรียกพูดจาไม่ดีกับต่อมหาปุโรหิตพระคัมภีร์สั่งเราบอกว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองในที่ของเราอย่าพูดหยาบช้าเรื่องของเจ้านายของเราเรื่องของกษัตริย์ของเราที่ปกครองประเทศหรือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือเจ้านายที่ทำงานหรือครูของเราหรือผู้นำคริสตจักรเราอาจจะไม่เห็นด้วยทุกเรื่องที่เขาทำเราอาจจะคุยกันออกความเห็นได้ว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรแต่อย่าพูดจาหยาบช้าอย่าเรียกเขาไม่ดีคำพูดเราไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราต้องให้เกียรติผู้ปกครองในชุมนุมชนของเราผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอครูหรือว่าเจ้านายที่ทำงานผู้นำในคริสตจักร
อย่าไปพูดจาหยาบช้าติฉินนินทาด่าว่าเขาเราออกความเห็นได้นะครับว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยบางเรื่องแต่ว่าอย่าพูดจาไม่ดีเด็ดขาดต้องระวังคำพูดของเราเราต้องให้เกียรติเพราะอะไรรู้ไหมครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างการที่เขาสิ่งที่เขาทำคำพูดของเขากับตำแหน่งของเขาในสังคมพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งเขาขึ้นมาให้มีตำแหน่งดังนั้นเองเราไม่ควรที่จะไปแตะตำแหน่งของเขาเพราะถ้าเราไปแตะตำแหน่งของเขาเราก็แตะพระเจ้านั่นเองพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือโรมันบทที่13ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าฟังหรือเปล่าครับไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งคนเหล่านี้ทั้งหมดและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะนำพระราชอาชญามาสู่ตัวเองห้ามใช้คำพูดพูดจาดูถูกหรือพูดจาไม่ดีต่อผู้มีสิทธิอำนาจในสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามหรืออยู่ในตำแหน่งไหนเราจะต้องนับถือตำแหน่งของเขาเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งเขาขึ้นมาถ้าเราไปแตะเขาเราก็แตะพระเจ้าเราก็หาเรื่องใส่ตัวเองชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยการสาปแช่งแล้วมีปัญหาต่างๆมากมายห้ามเด็ดขาดมีอยู่ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่24นั้นข้อ1ถึงข้อ6นั้นตอนนั้นกษัตริย์ดาวิดเนี่ยยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับแต่ถูกเจิมโดยพระเจ้าแล้วแต่ซาอูซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยถูกเลือกโดยพระเจ้าเจิมโดยพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์ทับเอิญจิตใจแข็งกระด้างแล้วก็เริ่มทรยศต่อพระเจ้าผีมันก็เข้ามาในตัวเขาแล้วเขาก็ไปตามหาจะฆ่าดาวิดให้ได้เลยท่านไปอ่านพระคัมภีร์เลยครับตลอดพระคัมภีร์แม้ว่าซาอูผู้เป็นกษัตริย์นั้นตามไล่ฆ่าดาวิดไล่เลยนะจะเอาชีวิตให้ได้เลยเพราะเกลียดดาวิดมากดาวิดไม่เคยเปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวเลยด่ากษัตริย์ซาอูไม่เคยเลยดาวิดเป็นคนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้ามากและมีอยู่ตอนหนึ่งมีโอกาสด้วยจะเอาหอกนี่เข้าไปแทงซาอูได้เพราะซาอูหลับอยู่ดาวิดพูดอย่างนี้ขอพระเยโฮวาทรงห้ามข้าพเจ้าทำสิ่งต่อเจ้านายของข้าพเจ้าเรียกซาอูว่าเจ้านายทั้งนี้เป็นคนที่จะตามไล่ฆ่าเขาซึ่งเป็นผู้ที่พระเยโฮวาทรงเจิมตั้งไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับท่านด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่พระเยโฮวาทรงเจิมไว้ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่พูดจาด่าซาอูข้าพเจ้าจะไม่แตะหรือไม่ทำร้ายซาอูเพราะซาอูเป็นคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ท่านรู้ไหมตอนหลังซาอูตายอยู่ดีเพราะซาอูนี่เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าตั้งใครได้พระเจ้าถอดคนนั้นได้ถ้าเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าจะถอดเขาในหนังสือดาเนียลบทที่4ข้อ17พูดไว้ชัดเจนเลยบอกว่าพระเจ้าเป็นคนประทานอาณาจักรให้กับคนและถอดอาณาจักรจากคนพระเจ้าแต่งตั้งบางคนให้เป็นหัวหน้าแล้วก็ถอดเขาได้ถ้าเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับงั้นเราไม่ควรจะไปทำอะไรที่จะไปต่อต้านผู้นำเราควรที่จะอธิษฐานเผื่อเขาให้เกียรติเขาและให้พระเจ้าเป็นคนจัดการเองและในที่สุดพระเจ้าจะจัดการนะครับห้ามใช้คำพูดของเราเด็ดขาดเลยที่จะไปพูดสกปรกพูดไม่ดีนินทาด่าว่าผู้นำหรือผู้มีสิทธิอำนาจในองค์กรไหนก็ตามอย่าไปพูดว่าผู้นำที่ไหนก็ตามเด็ดขาดทุกคนพูดสิครับคำพูดผมขอหยุดแค่นี้ก่อนแล้วต่อข่าวหน้านะครับว่าเราจะต้องระวังคำพูดของเราให้ดีทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าให้เกียรติทุกคนด้วยคำพูดของข้าพเจ้าดังนั้นต่อไปนี้ระวังคำพูดนะครับอย่าเรียกคนใช้คำพูดที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องให้เกียรติคนด้วยคำพูดอย่าพูดหยาบโลนอย่าพูดหยาบช้าใส่คนพูดจาดีๆถึงคนให้เกียรติคนอยู่ตลอดเวลาพูดดีๆกับสามีพูดดีๆกับภรรยากับลูกของตนเองหรือพี่น้องในคริสตจักรอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่สอนให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตในเกียรติของพระเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณด้วยข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าช่วยให้พวกเราทุกคนนั้นระวังปากของเราให้ใจเรานั้นบริสุทธิ์เต็มไปด้วยเกียรติของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ไม่ใช้ปากของเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีดูถูกคนอื่นหรือพูดจาดูหมิ่นดูแคลนพูดจาถากถางทับถมผู้อื่นแต่ให้เราเป็นคนที่ยกเกียรติให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ให้เกียรติ
เคารพคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราขอบพระคุณพระองค์เราขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนผมอยากจะขอหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ารักท่านพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำลายคนในโลกอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือความบาปพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าความบาปนี่เหมือนโรคร้ายทำลายชีวิตของเราและพระเจ้าอยากจะไถ่บาปเราพระเจ้าอยากจะลบล้างบาปในชีวิตของเราวิธีที่พระเจ้าลบล้างบาปก็คือพระเจ้าลงมาตายบนไม้กางเขนและรับโทษบาปนั้นบนตัวของพระองค์โดยการตายนั้นเพื่อพวกเราจะได้หลุดพ้นจากความบาปผมมาเชื่อพระเยซูเมื่อ20กว่าปีมาแล้วและพระเจ้าก็ทรงยกบาปออกจากชีวิตของผมเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆและจะหนุนใจพี่น้องให้มารู้จักพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าและกลับใจจากความบาปง่ายมากเลยครับตัดสินใจในใจบอกข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ากลับใจจากความบาปและขอพระเจ้ายกโทษบาปให้และอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อท่านตัดสินใจและพูดกับพระเยซูอย่างนั้นท่านก็จะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่พระเจ้าจะเริ่มทำงานในชีวิตของท่านใครมีประสบการณ์บ้างว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเยซูชีวิตเปลี่ยนจริงๆดีขึ้นมากๆเลยพระเจ้าทำงานในชีวิตอาเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าท่านอยากจะไปสวรรค์มารู้จักพระเยซูอยากที่จะเชิญชวนท่านให้รับเชื่อพระเยซูวันนี้นะครับมีใครอยากไปสวรรค์บ้างในห้องนี้มีใครอยากไปสวรรค์บ้างอาเมนถ้าท่านอยากไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับอธิษฐานว่าตามผมฮาเลลูยาว่าตามผมเดี๋ยวนี้นะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกไม่อยากไปตกนรกบึงไฟลูกทำผิดมาในชีวิตวันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตายกบาปและช่วยลูกให้เป็นผู้ชอบธรรมลูกเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนำทางชีวิตของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วยเหลือลูกด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาตบมือให้ผู้ที่รับเชื่อดีไหมครับขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมกาจารดาขออวยพรพี่น้องให้เป็นผู้ที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรมากมายและพี่น้องเป็นพระพรแก่คนรอบข้างนะครับขอพระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตพี่น้องเป็นเหมือนยารักษาโรคเป็นเหมือนชีวิตและทำให้พี่น้องเข้มแข็งในทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือแมทธิวบทที่4ข้อ35บอกว่าฟ้าและดินล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชีวิตของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกลับตะลับปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์
ติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อของท่านในนามพระเยซู